ผมเองก็เกือบจะตกเป็นเหยื่อของพี่แล้วเหมือนกันแต่ผมยังมีบุญที่มีคนมาบอกผมถึงความเลวระยำของพี่กับเมียของพี่ผมก็เลยเปลี่ยนแผนของพี่นิดหน่อยนะครับนายพูดเรื่องบ้าอะไรพึกฮะปรางจ้างนำทำแบบนี้กับฉันเท่าไหร่พี่พูดอะไรครับเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพี่ปรางนะครับที่ผมทำดีเนี่ยพี่ยังไม่เชื่อเหรอครับโอนจะไม่ได้โง่นะปรางจ้างนายมาทำอะไรถ้าเกิดว่าผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ปรางล่ะพี่จะเชื่อผมไหมแล้วถ้าฉันบอกว่าท่านนายยอมบอกว่าปรางเขามีแผนอะไรฉันจะให้เงินมากกว่าที่ปรางให้นาย2เท่านายจะบอกความจริงกับฉันไหมโอ้นี่ดูพี่สิงห์กับปรางเนี่ยจะสับสนอยู่นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันนะพี่สิงห์กับปรางเนี่ยอาจจะคิดว่าที่วันนี้ผมมาช่วยอ้นเนี่ยเพราะว่าผมแอบคบกับอ้นอยู่ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมกับอ้นเนี่ยไม่เคยนอนด้วยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมมาช่วยอ้นในวันนี้ก็เพราะว่าอ้นทำงานให้ผมต่างหากเราวันนั้นที่ร้านกาแฟที่แกบอกว่าอีพึกตื่นขึ้นมาแล้วสักผ้าปูที่นอนบ้าบออะไรนั่นน่ะฮะแล้วแกอีกแล้วอีพึ่งกับขุนแซ่บๆปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเหมือนเล่นกายกรรมเลยอ่ะมันหมายความว่าไงก็ผมโกหกไงแล้วจะเสือกโง่เชื่อทำไมล่ะอีควายอีไอ้มาโกหกมาสิมึงมาสิปรางสิปรางปรางสิปรางใจเย็นปรางใจเย็นก่อนนะปรางนี่ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวที่โง่โดนฉันกับอ้นหลอกหรอกนะพี่สินก็โง่โดนหลอกด้วยเหมือนกันตั้งแต่พี่มาขอเลิกกับผมแล้วแล้วผมไม่เลิกกับพี่เพราะผมรู้ไงว่าพี่จงใจจะเขี่ยผมทิ้งผมก็เลยแกล้งทำเป็นไม่เลิกกับพี่แกล้งทำเป็นยังรักพี่อยู่หรือแม้แต่ตอนที่ตำรวจเขาโทรมาหาผมเรื่องพ่อกับแม่ผมประสบอุบัติเหตุผมก็รู้ว่าพี่แอบดูผมกับอ้นอยู่ผมถึงพูดแต่แบบนั้นถ้านายเป็นห่วงฉันก็ปล่อยฉันดูแลตัวเองไม่ต้องมาคอยช่วยฉันเพราะว่านายไม่ได้อยู่ฉันไปตลอดชีวิตหรอกแล้วก็เย็นเนี้ยนายเก็บข้าวเก็บของย้ายไปอยู่กับเพื่อนได้เลยขี่การ์ดก็ทิ้งเอาไว้แล้วกันความสะอาดในห้องก็ไม่ต้องทำหรอกห้องของฉันฉันจัดการเองได้แม้แต่ที่คอนโดฉัน
เธอก็แอบดูฉันกับอ้นฉันก็รู้ฉันก็เลยจ้างให้อ้นทำเป็นเหมือนว่าเราสองคนมีอะไรกันเพื่อเธอกับพี่สิงห์จะได้เชื่อว่าฉันน่ะมันโง่ฉันน่ะเป็นแค่เหยื่อเหมือนคู่ขาคนก่อนๆของพี่ยังไงล่ะเอียนจะหักหลังฉันเหรอมาเอาสิมาเลยมึงมาเลยมาสิมาไปยุดไปหยุดมาฉันตบไปมาฉันตบอีอันหยุดบังไปนี่มันลงพักกับบังเรื่องจ้างคนมาทุบก้นเลยมันยังไม่เคลียร์เลยแล้วยังจะมาตบกันอีกเหรอฮะถ้าปรางอยากมีเรื่องนะปรางมีเรื่องแต่คนเดียวเลยพี่ไม่ยุ่งด้วยนะไปแล้วพี่สิงห์เดี๋ยวจะไปไหนจ้ากลับไปเคลียร์กับตำรวจก่อนคดีที่มึงจ้างคนไปกระทืบกูเนี่ยมันยังไม่จบนะอีปังมึงสองคนคิดผิดแล้วที่เล่นงานปูอ่ะพวกมึงกับปูไม่จบง่ายๆแน่แล้วใครบอกมึงหรอว่าพวกกูสองคนอ่ะจะจบง่ายๆใช่ไหมครับพี่พึกเขายืนโง่อยู่ทำไมไปคิดตำรวจไปยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมันI'm not afraid.